ไงฉันมาริแอนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตฉันสาหัสสากรรจ์แค่ไหนครอบครัวฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อไม่เคยแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่นเลยพวกเขามักใช้เวลาหมดไปกับการหาเรื่องทะเลาะกันมากกว่าเรื่องไหนๆพ่อชอบเปิดทีวีเสียงดังทำให้กลางคืนฉันนอนไม่หลับฉันจะต้องนอนโดยสวมหูฟังไว้ตลอดเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะเขาแค่ชอบทำตัวน่ารำคาญและชอบหาเรื่องทำให้แม่หงุดหงิดแม่ฉันใจดีเธอพยายามเป็นแม่ที่ดีที่สุดเธอเซอร์ไพรส์ฉันด้วยของเล่นและขนมและที่เด็ดเลยคือบ้านต้นไม้ที่แม่เป็นคนสร้างฉันชอบไปพักใจและใช้เวลาอยู่ที่นั่นกับเพื่อนที่ชื่อจอยแมรี่แอนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นฉันจะแบ่งตุ๊กตาที่แม่ฉันซื้อให้เธอตัวนึงไปกินไอติมกันเถอะจอยเป็นเพื่อนสนิทฉันตั้งแต่อนุบาลเธอรู้วิธีปลอบใจฉันและมักจะแบ่งของเล่นให้เราตัวติดกันสุดๆมากซะจนมีบางคนที่โรงเรียนนึกว่าเราเป็นฝาแฝดจอยมีเสียงที่ไพเราะมากๆบางทีเธอก็ร้องเพลงจนฉันเผลอหลับบนบ้านต้นไม้ครอบครัวของจอยนั้นสมบูรณ์แบบแม่เธอเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังส่วนพ่อก็เป็นตำรวจบางครั้งฉันก็รู้สึกอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเธอบ้างแต่ว่าฉันก็เริ่มรู้สึกผิดเพราะรู้ว่าแม่รักฉันมากๆพอฉันอายุ16โค้ชยิมนาสติกได้มาขอให้ฉันไปแข่งที่อีกรัฐนึงฉันขอเงินพ่อแม่เพื่อไปแข่งด้วยความตื่นเต้นพ่อไม่สนใจเพราะยุ่งอยู่กับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็อยากช่วยนะแต่พ่อต้องทำสีมอเตอร์ไซค์สิ่งที่พ่อชอบและภูมิใจแม่ก็อยากช่วยทว่าสายตาเธอกลับฟ้องเป็นคำพูดว่าแม่อยากจะช่วยจริงๆนะลูกรักวันนั้นฉันจะตัดสินใจทำบางอย่างฉันคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ของพ่อเพื่อซิ่งไปที่งานแข่งด้วยตัวเองแต่เพราะไม่รู้วิธีขี่ฉันจึงบิดไปชนกับหัวดับเพลิงซะดังโครมพ่อโมโหมากที่เห็นมอเตอร์ไซค์พังแต่ก่อนเขาจะทันได้พูดแม่ก็เข้ามาอย่ามาตะคอกใส่ลูกนะแม่เข้ามากอดฉันก็จะยื่นเงินให้เอาไปใช้นะลูกรักแม่เก็บเล็กผสมน้อยเอานะจ๊ะรักลูกนะฉันกอดแม่ไว้แน่นฉันเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกจนได้อันดับ2มาครองระหว่างเดินออกมาโค้ชก็ได้แจ้งข่าวร้ายกับฉันเกิดอุบัติเหตุกับแม่เธอตอนไปซื้อของเพื่อทำพายแอปเปิลที่เธอชอบแม่เธออยู่โรงพยาบาลและกำลังโคม่าฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่เงียบตลอดทางกลับบ้านพอถึงบ้านพ่อก็เข้ามากอดและพูดให้ฉันสบายใจว่าแม่จะไม่เป็นไรต่อมาในมื้อเย็นฉันจึงถามเรื่องที่จริงจังพ่อคะหนูขอไปอยู่บ้านจอยสักพักได้ไหมไม่ใช่ว่าหนูไม่ชอบที่นี่นะแต่ที่นั่นหนูมีความสุขพวกเขาใส่ใจหนูมากแน่นอนถ้าลูกจะมีความสุขเดี๋ยวพ่อบอกพวกเขาให้นะที่บ้านจอยต้อนรับฉันอย่างดีแม่ของจอยมักพูดกับฉันดีใจที่หนูมาอยู่ด้วยหนูเป็นเหมือนลูกสาวคนที่สองของเราในที่สุดฉันก็ได้มาอยู่กับครอบครัวของเพื่อนสนิทและมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองพ่อแม่ของจอยวิเศษมากพวกเขาดูแลฉันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นลูกสาวแม้ว่าพ่อของจอยจะไม่ค่อยอยู่บ้านฉันรักพวกเขาจากใจราวกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆจอยกับฉันใกล้ชิดกันมากขึ้นเราคุยและเล่นเกมด้วยกันทั้งวันทั้งคืนฉันกลับไปหาพ่อเป็นครั้งคราวดูเหมือนว่าเขากำลังปรับปรุงตัวพ่อจะทำตัวให้ดีขึ้นจนกว่าลูกจะอยากกลับมาอยู่กับพ่อนั่นคงใช้เวลาหน่อยดีแล้วค่ะพยายามเข้านะฉันยิ้มและกอดพ่อวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินไปรอบบ้านฉันก็พบห้องที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าสวยๆฉันลองชุดด้วยความอยากรู้ก่อนที่แม่จอยจะเข้ามาเห็นสวยมากเลยมาริแอนแม่ฝันมาตลอดว่าอยากให้ลูกสาวใส่ทันใดนั้นจอยก็เข้ามาแม่จอยจึงชวนเธอด้วยจอยลูกรักมาลองใส่ด้วยกันสิไม่เอาหรอกค่ะไม่นานฉันก็สนิทกับแม่ของจอยมากขึ้นเราออกไปเที่ยวด้วยกันแถมฉันยังได้ช่วยงานถ่ายแบบและเป็นนางแบบให้เธอวันหนึ่งฉันตกใจมากที่เห็นตัวเองบนปกนิตยสารชื่อดังอยากให้จอยชอบแฟชั่นแบบหนูบ้างหนูเคียงข้างแม่มาตลอดเลยขอบใจจ้ะฉันยิ้มและขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวทว่าจอยกลับมีท่าทีแปลกๆเธอเริ่มตีตัวออกห่างฉันอยู่แต่ในห้องและไม่อยากออกไปไหนหรือทำอะไรกับฉันพอฉันเข้าไปคุยด้วยเธอก็พูดว่าฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันกังวลจริงๆที่จอยเปลี่ยนไปแบบนี้นี่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันพยายามแก้ไขด้วยการขอโทษแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลบางครั้งเธอตะคอกใส่ฉันด้วยซ้ำฉันเว้นที่ให้เธอแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเย็นวันนั้นแม่ของจอยมีเรื่องน่าตื่นเต้นมาบอกช่วงมื้อค่ำมาริแอนคุณครูโทรมาบอกว่าคะแนนสอบเทียบมหาลัยของหนูนั้นยอดเยี่ยมมากแม่ภูมิใจจริงๆแม่จอยหันไปถามเธอว่าแล้วของลูกเราเป็นยังไงบ้างอ๋อหนูไม่สนใจหรอกหนูจะเป็นนักร้องคงไม่ต้องใช้แม่ขอให้เพื่อนช่วยทำอัลบั้มให้หนูหน่อยจะได้ไหมนั่นไม่ได้จ้ะมันไม่มีอนาคตไว้จบมหาลัยก่อนหลังจากนั้นลูกค่อยทำตามใจชอบไงนะแม่ตัดสินใจแทนหนูไม่ได้หนูจะเป็นแค่นักร้องเท่านั้นแม่เป็นแม่นะทำไมลูกไม่เชื่อฟังอย่าหวังซะให้ยากเลยค่ะ
จอยหยุดเถอะแม่เธอก็แค่อยากช่วยหุบปากยะชีวิตฉันเคยดีกระทั่งเธอเข้ามารีบๆกลับไปหาครอบครัวน่าสมเพชเถอะห่วยแตกทั้งคู่จอยปัดรูปครอบครัวจากชั้นวางทิ้งด้วยความโกรธหลังจากนั้นเธอก็ยิ่งทำตัวแย่เธอเริ่มที่จะโดดเรียนและอารมณ์เสียทุกครั้งที่มีคนเข้าไปตักเตือนด้วยความหวังดีทว่ากับฉันมันยิ่งกว่าซะอีกเธอกลายเป็นเหมือนนางร้ายในโลกแห่งความจริงเธอพยายามสร้างปัญหาให้ฉันอยู่ตลอดแม้ว่าแม่ของเธอจะให้อภัยฉันเสมอซึ่งนั่นทำให้เธอยิ่งโกรธจอยเคยแอบสลับการบ้านที่ไม่เสร็จของเธอใส่กระเป๋าฉันเพื่อให้ครูสับสนดีที่ตอนนั้นครูจัดการได้ต่อมาเธอก็สร้างแอคเคาท์ปลอมโดยใช้ชื่อของฉันเพื่อโพสต์ข้อความน่าอายใช้เวลาสักพักเลยกว่าฉันจะพิสูจน์และปิดมันลงได้เธอซ่อนหนังสือที่ฉันยืมห้องสมุดมาจนฉันต้องจ่ายค่าปรับถ้าโดนแม่จับได้ว่านี่เป็นฝีมือของตัวเองจอยพังเบรกจักรยานฉันด้วยพอรู้สึกตัวทันก่อนที่จะขี่ฉันเลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรเรื่องบานปลายในเย็นวันนึงเมื่อแม่จอยเดินทางไปทำธุรกิจและพ่อเธอไปทำงานทำให้จอยตัดสินใจทำบางอย่างเธอเปลี่ยนสวนหลังบ้านให้กลายเป็นโรงหนังชั่วคราวฉันว่าฉายหนังตรงนี้ไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะก็ดีกว่าการที่มีเธอวนเวียนอยู่รอบๆผู้คนเข้ามาเต็มสวนหลังบ้านเครื่องฉายหนังก็เริ่มฉายฉันอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเพื่อดูนิตยสารเงียบๆแต่จู่ๆก็มีคนเปิดเข้ามาในห้องของฉันโอ้โทษทีฉันหาห้องครัวอยู่นะเฮ้ยนั่นนิตยสารรถคลาสสิกใช่ไหมพ่อฉันสะสมรถเก่าฉันเลยได้อ่านบ่อยเลยใช่ฉบับที่พูดถึงรถปี60หรือเปล่าแม่ใช่เลยเขาชื่อไบรอันเราทั้งคู่มีความสนใจเหมือนกันและใช้เวลาคุยกันตลอดเย็นวันนั้นขณะที่เรากำลังสานสัมพันธ์จอหนังข้างนอกก็ได้ล้มพับลงจากนั้นจอยและแม่เธอก็เข้ามาดูสิแม่หนูว่าแล้วเมรี่แอนใช้หนังพวกนี้เพื่อจะได้มาเดทกับแฟน2-2แฟนเหรอไม่ใช่นะฉันจะจัดปาร์ตี้แบบนี้ไปทำไมกันอะจอยเธอเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันนะแล้วเธอจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงยอมรับมาเถอะนะพอซะจอยมารีแอนไม่มีทางทำแน่หนุ่มน้อยถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้วนะจอยดูหัวเสียมากและเดินออกไปเธอเลิกคุยกับฉันและทำเหมือนฉันไร้ตัวตนฉันคุยกับไรอันต่อมันดีมากที่มีเขาอยู่เขาหน้าตาดีมีมารยาทบ้านเขามีฐานะเขาเล่าให้ฉันฟังเรื่องที่เขาฝันอยากเป็นหมอไม่กี่วันต่อมาแม่ของจอยก็เรียกฉันไปที่ห้องนั่งเล่นและฉันก็เห็นพ่อนั่งอยู่แม่รู้สึกเอ็นดูและยินดีที่หนูอยู่กับเราแต่ในตอนนี้อาการของจอยเริ่มหนักเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งพ่อของหนูคุยกับเราเรื่องที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากให้หนูกลับไปจริงๆ 2-3 เดือนที่ลูกไม่อยู่มันหนักหนามากสำหรับพ่อรักลูกกลับบ้านเรานะฉันไม่พูดอะไรมากรู้สึกตื้นตันเกินกว่าจะพูดออกมาฉันแค่พูดไปว่าไปเก็บของนะคะฉันย้ายกลับไปอยู่กับพ่อซึ่งทุกอย่างก็โอเคดีพ่อดีขึ้นแล้วจริงๆการอยู่กับเขาก็ไม่ได้แย่เลยสักนิดสุดท้ายฉันก็บล็อกไบรอันไปเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะฉันแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรและอยากเริ่มต้นใหม่ 2-3 เดือนหลังจากจบม.ปลายฉันก็ไม่ได้ไปเรียนมหาลัยพ่อไม่มีเงินส่งฉันเพราะเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่เพราะงั้นฉันจะเริ่มทำงานเป็นคนส่งพิซซ่าฉันไม่เคยคิดลาออกแม้ว่างานจะหนักฉันทำงานหนักจนในที่สุดก็ได้เรียนมหาลัยฉันตั้งบ้านเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อที่ในสักวันจะได้เปิดธุรกิจฉันรับจ็อบเสริมควบคู่ไปกับการเรียนในที่สุดฉันก็สามารถเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองพร้อมกับวิวขยะน้ำพักน้ำแรงที่ฉันหามาฉันได้เรียนและมีที่ซุกหัวนอนพ่อช่วยซื้อรถมือสองให้ฉันใช้ขับไปส่งของทุกๆอย่างค่อยๆดีขึ้นฉันทำงานไม่หยุดเพื่อไล่ตามความสำเร็จหลายครั้งที่ฉันคิดถึงจอยครอบครัวเธอและแม่ของฉันอยู่บ่อยๆยิ่งใกล้สอบฉันก็อ่านหนังสือทั้งคืนและทำงานทั้งวันฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องไปตามที่ฉันคิดไว้กระทั่งวันหนึ่งที่ฉันเกิดหน้ามืดระหว่างที่กำลังขับรถไปส่งของกว่าจะรู้ตัวฉันก็ชนเข้ากับต้นไม้แล้วฉันถูกส่งมาที่โรงพยาบาลฉันเจ็บไปทั้งตัวทว่านั่นก็ยังไม่เท่าในใจทุกอย่างจะราบรื่นอยู่แล้วเชียวฉันกอดหมอนก่อนจะร้องไห้ออกมาไม่นานหมอก็เข้ามาในห้องทำให้ฉันตกใจไบรอันนั่นนายจริงๆเหรอเขาจำฉันได้เหมือนกันฉันคิดเสมอว่าจะได้เจอผู้หญิงที่ทำให้ฉันใจสลายอีกครั้งนึงฉันอายมากซะจนเอาแต่ก้มหน้าและเงียบเหมือนอย่างเคยไบรอันเรียนจบแพทย์แผนยาเขาเป็นผู้ช่วยอยู่โรงพยาบาลนี้ฉันขอโทษเขาเราคุยกันสักพักก่อนจะแลกเบอร์กันเวลาผ่านไปพวกเราก็สนิทจนได้คบกันไบรอันเป็นคนที่ใจดีเขาช่วยออกค่าเล่าเรียนให้ฉันด้วยวันหนึ่งฉันเอามือเที่ยงมาให้เขาที่โรงพยาบาลก่อนจะแวะไปเยี่ยมแม่หลังจากนั้นฉันเข้าไปในห้องแม่ดูเงียบสงบราวกับนางฟ้าฉันหอมหน้าผากแม่เบาๆแม่คะหนูมีเรื่องที่ต้องพูดหนูหาคนมาแทนที่แม่หนูโกรธมากเพราะรู้สึกว่าแม่จะทิ้งหนูไปเพราะงั้นหนูเลยทิ้งแม่
หนูโกรธพ่อด้วยอีกคนทั้งที่รู้ว่าลำพังเขาดิ้นรนแค่ไหนหนูเคยโกรธจอยแต่พอโตขึ้นเราทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนูรักพวกเขาไม่เท่ากับที่แม่รักหนูแม่คะหนูรู้เรื่องนี้ตอนที่หนูตรวจคันเมื่อเช้าเดทคืนนี้หนูว่าจะเซอร์ไพรส์ไบรอันเขาคงต้องขอหนูแต่งงานหนูจะตกลงค่ะถึงหนูจะมีความสุขแต่หนูก็ยังโหยหาแม่เสมอน้ำตาของฉันเอ่อล้นฉันซบหน้าลงบนมือแม่ทันใดนั้นมือของแม่ก็ขยับฉันดีใจและวิ่งไปตามหมอเหมือนเด็กน้อยพลางตะโกนว่าแม่ฉันฟื้นแล้วแม่ฉันฟ